ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักวิตามินนะคะบำรุงผมนะคะของโดฟค่ะก็คือโดฟวิตามินที่ช่วยบำรุงผมแห้งเสียนะคะเป็นเดลี่แฮร์วิตามินนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเป็นโปรดักต์ใหม่เลยของโดฟนะคะซึ่งพลอยก็ยังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทดลองพร้อมกันค่ะก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามนะคะก่อนอื่นเราควรจะทำความรู้จักผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะต้องอ่านฉลากนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีใช้นะคะให้ดีก่อนที่เราจะทดลองใช้นะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะ Dove Daily Hair Vitamin มี3ส่วนประกอบหลักนั่นก็คือวิตามิน E น้ำมันอาร์เกนอยด์ Botanical Extracts เป็นกรดน้ำมันดีนะคะจากประเทศเม็กซิโกแล้วก็น้ำมันแร่นะคะ mineral oil และกรดโอเลอิกซึ่งจะช่วยคืนความชุ่มชื่นป้องกันไม่ให้ผมชี้ฟูป้องกันเส้นผมจากความร้อนทั้งจากแสงแดดและการสไตลิ่งเช่นการไดผมหรือม้วนผมค่ะและโดฟแฮร์เดลี่วิตามินเนี่ยนะคะก็จะมี2สูตรด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะก็อันสีทองเนี่ยนะคะก็ชื่อว่าโดฟแฮร์เทอราพีนูทริทีฟSolution Nourishing Oil Care Daily Hair Vitamin นะคะก็จะเป็นสูตรที่เหมาะกับผมแห้งชี้ฟูนะคะใครที่มีผมแห้งเสียเนี่ยก็ใช้สูตรนี้นะคะส่วนสีน้ำเงินนะคะตัวนี้นะคะน้ำเงินหรูๆแบบนี้ก็จะเป็น Dove Hair Therapy Damage Solution Intense Repair Daily Hair Vitamin นะคะก็จะเป็นสูตรที่เหมาะกับผมแห้งเสียนะคะแล้วก็แตกปลายนะคะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเนาะดังนั้นนะคะวันนี้พลอยก็จะเลือกสูตรนี้นะคะนำมาใช้กับพลอยนะคะเพราะว่าเหมาะกับผมที่แห้งเสียแตกปลายของพลอยค่ะวิธีใช้นะคะเขาก็มี3สเต็ปง่ายๆค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็เดี๋ยวแกะออกจากแพ็คก่อนแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะ3สเต็ปต่อมานะคะที่ว่านะคะมาทำพร้อมกันเลยค่ะ3ขั้นตอนวิธีใช้ง่ายๆนะคะก็แค่บิดนะคะบิดเสร็จนะคะตัวแคปซูลก็จะเปิดออกแบบนี้นะคะแล้วก็บีบนะคะใส่มือค่ะบีบเสร็จแล้วก็ลูบบนเส้นผมค่ะหอมมากเลยอ่ะชอบกลิ่นจังเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถจัดทรงผมนะคะต่อจากการบำรุงนี้ได้ทันทีเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่พลอยใช้นะคะแล้วก็อัปเดตความรู้สึกสดๆร้อนๆเลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงก็จากครั้งแรกค่ะก่อนใช้นะคะให้ดูไปเนี่ยจากผมพลอยตอนแรกนะคะก็ดูเงางามขึ้นนะคะนี่ดูเลยผมแบบดูมีชีวิตชีวาขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่าผมพลอยเนี่ยหลังจากที่ผ่านการทำสีมาค่อนข้างเยอะนะคะความเงางามของเส้นผมเนี่ยก็จะหายไปนะคะโดยที่บางครั้งเนี่ยพลอยไปทำพวกแว็กอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวเพราะว่าการแว็กผมบ่อยๆเนี่ยจะทำให้วิตามินที่เวลาที่เราสระผมหรือว่าใช้ครีมนวดเนี่ยมันไม่เข้าไปในเส้นผมนะคะเนื่องจากมันมีการเคลือบปิดทั้งเส้นผมเลยแต่ตัวเทอร์พีตัวนี้นะคะซึ่งเป็นน้ำมันตัวนี้นะคะทำให้เส้นผมเนี่ยดูเงางามนะคะประเด็นคือพอลงไปแล้วเนี่ยผมมันไม่มันนะคะมันไม่ใช่ฟิลลิ่งที่แบบเนี่ยไม่ใช่ผมแบบเหมือนไม่สระนะคะเพราะว่าออยล์บางตัวเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เวลาเราลงผมไปเนี่ยผมมันจะมันนะคะแล้วก็ต้องสระออกนะคะแต่ตัวนี้คือใช้แล้วก็คือไม่ต้องล้างออกสามารถทำทรงผมได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆก็คือ
กลิ่นนะคะพลอยเคยใช้พวกแบบวิตามินบำรุงผมที่เป็นแคปซูลแนวเนี้ยแล้วรู้สึกว่ากลิ่นไม่โสภาเลยนะคะคือกลิ่นของโดฟแฮร์วิตามินตัวเนี้ยแบบโอเคมากอะอารมณ์ฟิลเหมือนเพิ่งสระผมเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก็หอมแบบเป็นหอมสดชื่นหอมสะอาดนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเฟรชรู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะส่วนเส้นผมนะคะอิ่มขึ้นไหมอย่างที่เขาเคลมมาตอนแรกนะคะก็รู้สึกว่ามันชุ่มชื่นขึ้นนะคะมันก็ดูอิ่มขึ้นรู้สึกว่าผมมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ไม่ชี้ฟูนะคะเรียบสวยมากเลยปกติก็จะมีเป็นคนที่มีแบบผมแบบเด้งขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะคะแต่นี่คือเรียบเลยเห็นไหมคะเลิศอยู่นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะทำไมเราต้องบำรุงผมในทุกวันน่ะล่ะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าแค่ขั้นตอนพื้นฐานในการดูแลผมอย่างสระลงครีมนวดหรือทรีทเมนต์ไม่พอหรอการทานอาหารบำรุงจากภายในเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่เพียงพอนะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเส้นผมของคนเรานะคะส่วนอาหารที่เราทานจากภายในนะคะก็จะเข้าไปบำรุงถึงประมาณต้นคอนะคะเท่านั้นเองดังนั้นเราก็ควรเพิ่มในส่วนที่การบำรุงเนี่ยไปไม่ถึงนะคะอย่างเช่นปลายผมนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาการแตกปลายนะคะเนื่องจากน้ำมันนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงไม่ถึงนะคะทำให้ผมเนี่ยแห้งดูไม่เงางามนะคะแล้วก็ขาดน้ำหนักไปนะคะดังนั้นนะคะเราจึงจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยนะคะในการบำรุงจากภายนอกเป็นเสมือนการเติมอาหารมื้อแรกให้กับเส้นผมค่ะจาก Dove Hair Therapy Daily Hair Vitamin กันไปแล้วนะคะผลสอบพลอยนะคะก็เป็นที่น่าพอใจค่ะเพื่อนๆนะคะคนไหนอยากลองก็ลองไปหากันได้นะคะที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย